ลิปนี้จะพาไปชมความคืบหน้าของการก่อสร้างอุโมงค์ทางเดินนะครับเชื่อมระหว่างสนามหลวงกับพระบรมมหาราชวังซึ่งมี3อุโมงค์ใกล้ๆกันเลยสวัสดีครับทุกท่านที่ติดตามช่องบุ๊กแพนเน็ตนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่สนามหลวงนะครับฝั่งตรงข้ามก็คือวัดพระแก้วหรือพระบรมมหาราชวังนะครับสำหรับถนนตรงนี้ก็คือถนนหน้าพระลานนะครับซึ่งปิดการจราจรแล้วก็มีการก่อสร้างอุโมงค์นะครับเดี๋ยวจะให้ดูว่ามันมีอุโมงค์ถึง3อุโมงค์ด้วยกันนะครับบริเวณนี้ถือว่าเป็นการก่อสร้างครั้งใหญ่เลยทีเดียวนะครับซึ่งเมื่ออุโมงค์สร้างเสร็จแล้วนะครับคงจะพลิกโฉมการมาพระบรมมหาราชวังหรือว่าสนามหลวงตรงนี้ไปพอสมควรทีเดียวนะครับพระบรมมหาราชวังนะครับเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวที่มาประเทศไทยเนี่ยนะครับจะต้องแวะมานะครับวันหนึ่งเนี่ยมีนักท่องเที่ยวประมาณ 35,000 คนนะครับผมก็จะเดินเลาะไปเรื่อยๆนะครับบริเวณที่ก่อสร้างก็จะมีเนี่ยนะครับรูปให้ดูว่าเมื่อสร้างเสร็จแล้วข้างในก็จะมีห้องน้ำมีจุดนั่งนะครับมีบันไดเลื่อนขึ้นลงนะครับจุดนี้ก็จะเป็นจุดใหญ่ทีเดียวนะครับจะมี3จุดใกล้ๆกันนะครับเนี่ยนะครับจะให้ดูนะครับตรงกลางที่เป็นเกาะกลางเนี่ยที่เขาลื้อไปแล้วนะครับสีเขียวสามเหลี่ยมนะครับแล้วก็จุดขึ้นลงด้านนี้นะครับก็ตรงสนามหลวงนะครับทางขึ้นลงที่1นะครับแล้วก็อีกด้านหนึ่งก็ทางขวามือนะครับถนนหน้าพระธาตุตรงนี้มองไปเห็นอาคารถาวรวัตถุนะครับสีแดงนะครับแล้วก็จะเป็นลอดใต้ดินไปฝั่งพระบรมมหาราชวังก็จะมีทางขึ้นลง2จุดนะครับก็ใกล้ๆกันนะครับตรงกำแพงตรงนี้แล้วก็ขวามือก็ทางขึ้นลงที่4ก็ใกล้ๆกับประตูวิเศษชัยศรีซึ่งเป็นประตูที่นักท่องเที่ยวจะต้องเข้าทางนี้นะครับจุดนี้ก็ถือเป็นอุโมงค์ใหญ่ทีเดียวนะครับด้านล่างก็จะมีห้องน้ำนะครับห้องน้ำชาย22ห้องน้ำหญิง56นะครับสำนักงานกองอำนวยการอันนี้เป็นรูปแผนผังก็จะกลับทิศทางนะครับกับหัวกับหางกับที่ภาพที่เมื่อกี้ผมอธิบายนะครับสนามหลวงจะไปอยู่ข้างบนแทนแต่ก่อนจะสร้างเนี่ยก็อาจจะมีคนวิพากษ์วิจารณ์ว่าเอ๊ะเป็นเขตเมืองเก่าอย่างเงี้ยนักท่องเที่ยวน่าจะชอบบรรยากาศบนถนนดูพวกโบราณสถานมากกว่าหรือว่าถนนตรงนี้มันก็ไม่กว้างอยู่แล้วแล้วเขาการจราจรรถก็ไม่ได้เยอะนะครับก็ทำไมจะต้องทำเป็นอุโมงค์แต่เมื่อมีการก่อสร้างเป็นอุโมงค์มันก็ไม่ได้บดบังอะไรข้างบนนะครับเพราะฉะนั้นก็ดีเหมือนกันนะครับจะให้ดูบรรยากาศช่วงนี้นะครับที่เราไปถ่ายเนี่ยเป็นช่วงที่มีโควิดระบาดระลอกใหม่ถนนหนทางก็เงียบเหงานะครับก็เข้าไปในกรมศิลป์แล้วก็เป็นเดินออกมานะครับป้ายเนี่ยยังเขียนเป็นภาษาจีนด้วยนะครับอีซูต้าเฉนะครับมหาวิทยาลัยศิลปากรนะครับแล้วก็เดินออกไปนะครับฝั่งตรงข้ามกับประตูวิเศษชัยศรีซึ่งเป็นประตูที่นักท่องเที่ยวจะต้องเข้าทางนี้นะครับแล้วก็เป็นถนนหน้าพระลานนะครับซึ่งตอนแรกก็มีคนบอกว่าต้นไม้เนี่ยนะครับมีการรื้อถอนไปแล้วจะไปปลูกที่ไหนแต่เหมือนก็กลับมาอยู่ที่เดิมนะครับก็จะเป็นตึกแถวโคโลเนียลที่มีการรีโนเวทนะครับของเกาะรัตนโกสินทร์และบริเวณที่เป็นไปรษณีย์นะครับตรงนี้ก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งที่จะมีอุโมงค์นะครับข้ามไปฝั่งพระบรมมหาราชวังนะครับแต่จุดที่2เนี่ยเหมือนจะเป็นทางเล็กๆกันนะครับข้างล่างรู้สึกจะไม่มีห้องน้ำผมก็จะเดินผ่านหน้ามหาลัยศิลปากรไปก็ตรงท่าช้างนะครับตัดกับถนนมหาราชนะครับก็จะเห็นว่ามีการก่อสร้างเยอะแยะเลยนะครับก็จะมีเป็นอีกจุดหนึ่งนะครับจุดที่3ตรงเนี้ยนะครับจากท่าช้างลอดใต้ดินไปหน้าพระบรมมหาราชวังถนนตรงนี้ก็เหลือทางเล็กๆกันนะครับให้คนยังขายของอยู่ตรงกลางก็ก่อสร้างผมก็เดินเข้ามาถึงสุดด้านในที่แต่ก่อนเป็นท่าเรือข้ามฟากนะครับใครมาตรงนี้บ่อยๆก็จะจำได้ว่ามันจะมี2ท่านะครับท่าใหญ่นะครับตรงเนี้ยซึ่งจะเห็นว่าตอนนี้รื้อออกไปหมดเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ซอยนี้เรือจุกนะเจลิตนะครับถ้ามาคุเทศนะครับพานักท่องเที่ยวเช่าเหมาลำช่วงก่อนโควิดเนี่ยจะคึกคักทีเดียวนะครับโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวประเทศจีนนะครับส่วนใหญ่ก็จะมาใช้บริการเรือนี่นะครับเดินเข้ามาตรงนี้แต่ก่อนเป็นชุมชนนะครับบ้านเรือนนี่ก็รื้อไปหมดเขาทำทางเดินขึ้นไปตรงนี้นะครับจะเป็นท่าเรือโอ้สร้างใหม่เลยนะครับ
คือท่าเรือทั้งหมดน่าจะย้ายมาตรงนี้นะครับที่แต่ก่อนเป็นเรือข้ามฟากนะครับท่าช้างวังหลังท่าช้างวัดระฆังนะครับแล้วก็อันนี้มีบริการเรือเช่าเหมาลำนะครับไม่มีนักท่องเที่ยวต่างชาติก็เป็นเรือเช่าไปไหว้พระอะไรแบบนี้นะครับนะครับท่าเรือข้ามฟากเลยน่าจะอยู่บริเวณนี้นะครับบรรยากาศก็ค่อนข้างเงียบเหงานะครับก็ช่วงนี้ก็เป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะครับก็ต้องสู้ไปด้วยกันนะครับกลับออกมาที่หน้าตึกแถวตรงนี้นะครับบริเวณนี้น่าจะเป็นจุดขึ้นลงนะครับเป็นบันไดเลื่อนถ้าใครจำได้แต่ก่อนจะมีต้นลีลาวดีอยู่สัก20กว่าต้นนะครับซึ่งเขาย้ายไปปลูกที่สวนลอยฟ้าเจ้าพญานะครับสะพานพระปกเกล้านะครับอันนี้เรามาดูรูปนะครับจะเห็นว่าตรงสุดนะครับจะเห็นแม่น้ำคือที่แต่ก่อนเป็นท่าเรือใหญ่ก็อาจจะไม่ได้สร้างแล้วนะครับปล่อยให้เป็นเห็นทัศนียภาพแม่น้ำนะครับแล้วทางขึ้นลงเห็นไหมครับบันไดเลื่อนจะอยู่ตรงนั้นอุโมงค์ตรงท่าช้างหรือว่าที่ลอดถนนมหาราชเนี่ยนะครับก็จะมีห้องน้ำชาย15ห้องน้ำหญิง20เนี่ยนะครับสีแดงก็คือตรงเมื่อกี้นะครับที่เราบอกว่าท่าช้างนะครับแล้วก็จะเป็นทางยาวนะครับไปถึงหน้าวังเลยทีเดียวนะครับความยาวประมาณ90เมตรอันนี้พวกมัคคุเทศก์อาจจะชอบนะครับคือให้นักท่องเที่ยวออกจากวังปุ๊บเดินตามอุโมงค์มาถึงท่าช้างขึ้นเรือเลยทีเดียวแต่ก่อนต้องข้ามถนนต้องแวะซื้อของนะครับบางทีนักท่องเที่ยวอาจจะหายจากท่าช้างผมก็เดินเลี้ยวไปตามถนนมหาราชนะครับข้างวังนะครับแล้วก็ที่จะไปท่าเตียนนะครับผ่านท่าราชวรดิษฐ์นะครับต้นไม้ตรงนี้เขาก็ทำเป็นเหล็กมายึดเอาไว้นะครับไม่รู้ว่าทำไว้นานหรือยังนะครับแถวนี้ถ้าเรามองไปทางขวามือนะครับก็จะมีจุดหนึ่งที่เราจะเห็นพระปางวัดอรุณนะครับได้ชัดเจนนะครับจากถนนนั่นนะครับปกติเราต้องนั่งเรือใช่ไหมฮะถึงจะเห็นเต็มทั้งองค์ปางนะครับจุดนี้นะครับปิดท้ายที่ต้นลีลาวดีตรงท่าช้างเมื่อกี้นะครับ29ต้นที่ผมบอกว่าเขาย้ายไปที่นี่นะครับสวนสมเด็จพระปกเกล้านะครับหรือด้านล่างของสวนลอยฟ้าเจ้าพญาฝั่งพระนครนะครับจากข้อมูลของเว็บ The Urbans นะครับเขาบอกว่าต้นลีลาวดีเนี่ยนะครับไม่ใช่เป็นลีลาวดีธรรมดาที่เราเห็นทั่วๆไปที่มีดอกสีขาวๆใหญ่ๆแต่นี่เป็นพันธุ์เพชรเขาวังสายพันธุ์เดียวกับที่พระนครคีรีเขาวังนะครับเพชรบุรีรูปทรงของต้นจะมีความสวยงามดอกจะเล็กกระจุ๋มกระจิ๋มมีสีเหลืองครีมปลูกที่ท่าช้างตั้งแต่พ.ศ. 2541นะครับแล้วก็ย้ายมาที่สวนสมเด็จพระปกเกล้าตรงนี้นะครับก็จะขอลากันด้วยนะครับฝาท่อที่สวนลอยฟ้าเจ้าพระยาซึ่งมาใหม่นะทำไมบนสะพานมีฝาท่อ2อันน่าจะไม่เหมือนกันนะครับโอเคครับก็ขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรับฟังนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ